สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสกินเกี่ยวกับสัตว์ในเกม PUBG Mobile นะครับอย่างเช่นชุดที่ตัวละครของผมใส่เนี่ยก็เป็นชุดหมีขาวนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสกินเกี่ยวกับสัตว์ในเกม PUBG Mobile เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยทำการรวบรวมสกินเกี่ยวกับสัตว์ตั้งแต่เกม PUBG Mobile เปิดมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดย Golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองปลอดภัยรวดเร็วซึ่งตอนนี้ทางร้านจะมีอยู่ด้วยกัน2โปรโมชั่นโปรโมชั่น A เติมไม่อั้น ID ทั่วโลกโปรโมชั่น Bเติมได้ราคาละ1ครั้งต่อ ID รวม10ราคาซึ่งผมแนะนำโปรโมชั่น B เลยครับเพราะเราจะได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทาง LINE ID และเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยครับโอเคสัตว์ประเภทแรกนะครับนั่นก็คือไก่นั่นเองนะครับเรามาลองเดากันเล่นๆดีกว่านะครับว่าในเกม PUBG Mobile เนี่ยมีชุดที่เกี่ยวกับไก่เนี่ยกี่ชุดตะแดงเฉลยครับมีอยู่ด้วยกัน4ชุดด้วยกันชุดแรกนะครับเป็นชุดไก่พ่อครัวชุดที่2นะครับเป็นชุดไก่เซเว่นเท่มากชุดที่3นะครับเป็นไก่นักกล้ามนะครับแล้วก็ชุดที่4นะครับเป็นไก่ที่ฟักออกมาจากไข่นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดที่เกี่ยวกับไก่ในเกม PUBG Mobile นะครับคุณผู้ชมถ้ามันมีมากกว่านี้คุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่4ชุดนี้นะคราวนี้มาที่หมีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเกม PUBG Mobile เนี่ยมีสกินที่เกี่ยวกับหมีที่เยอะที่สุดและเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนอกจากชุดที่ตัวละครของผมใส่เป็นชุดหมีขาวแล้วเรามาดูนะครับว่าจะมีชุดอะไรนอกจากชุดเจ้าหมีขาวนี้นะชเวฟมีชุดหมีขาวอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าชุดหมีขาวหน้าแก่นั่นเองชุดหมีชุดที่2นะครับเป็นชุดหมีหน้าโหดแล้วก็ชุดหมีชุดที่3นะครับเป็นชุดหมีควายนั่นเองยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นก็จะมีเป็นชุดของหมีแพนด้านะครับ2ชุดนะชุดแรกก็เป็นชุดหมีอ้วนแล้วก็ชุดที่2นี่ก็จะเป็นชุดหมีขาสั้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นชุดของเจ้าหมีไลออนนั่นเองครับซึ่งเป็นชุดลิมิเต็ดนะครับที่ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับอวดสักหน่อยเจ้าหมีไลออนน่ารักมากและนอกจากนั้นก็จะมีสกินของหมวกนะครับเป็นสกินหมวกของเจ้าหมีหน้าโหดนั่นเองคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดหรือว่าสกินที่เกี่ยวกับหมีนะโอเคคราวนี้เรามาดูกระต่ายกันบ้างนะครับสำหรับชุดกระต่ายนะครับส่วนมากเนี่ยจะมาในรูปแบบของชุดฮูดนะโอเคชุดแรกนะครับเป็นชุดกระต่ายสีชมพูชุดที่2เป็นชุดกระต่ายหน้าโหดชุดที่3นะครับเป็นชุดฮูดกระต่ายสีดำนั่นเองแล้วก็ชุดที่4นะครับเป็นชุดกระต่ายฟันเหยินนะครับก็เท่าที่ผมหาได้ก็มีอยู่ด้วยกัน4ชุดนี้นะครับโอเคคราวนี้มาดูชุดก็อดซิลล่ากันบ้างครับคุณผู้ชมก็อดซิลล่านี่ก็ถือเป็นสัตว์เหมือนกันนะเอ้าสัตว์ประหลาดไงโอเคนี่ครับคุณผู้ชมชเวฟโอ้โหน่ารักมากเลยไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นชุดก็อดซิลล่าของเกมฟรีไฟที่จับมือกับภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่านะครับแต่ว่านี่ครับอันนี้เป็นของเกม PUBG Mobile นะครับที่จับมือกับก็อดซิลล่าเช่นกันนะครับคุณผู้ชมชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดของก็อดซิลล่านี่น่ากลัวมากหรืออาจจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นชุดตัวเงินตัวทองก็ได้นะแล้วก็ชุดที่2นะครับเป็นชุดฮูดของก็อดซิลล่าชุดที่3นะครับเป็นชุดฮูดของคิงกิโดล่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกินส่วนหัวนะครับที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่าเช่นกันนะครับอันแรกไม่เกี่ยวนะครับหัวไดโนเสาร์อันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่านี่ครับอันต่อมานะครับเป็นหมวกของก็อดซิลล่าสีฟ้านั่นเองอันที่2นะครับเป็นหมวกของคิงกิโดล่านะครับ
อันที่3นะครับเป็นหมวกของนกนะครับนกไฟนะครับแล้วก็อันที่4นะครับเป็นสกินของเจ้าแมลงนะครับเบฮิมอสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่านะครับโอเคคราวนี้มาดูกันที่สัตว์น้ำกันบ้างนะครับจะมีสัตว์น้ำอะไรบ้างนั้นมาดูนะครับคุณผู้ชมชุดแรกนะครับเป็นชุดของเจ้ากุ้งเต้นนั่นเองนะครับชุดของเจ้ากุ้งเต้นเนี่ยก็จะมีอยู่2สีด้วยกันนั่นก็คือสีฟ้าแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับชุดที่3นะครับก็จะเป็นชุดของปลาการ์ตูนหรือว่าปลานีโมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นสกินของหมวกนะครับเป็นหมวกปูหมวกปลาฉลามขาวแล้วก็หมวกปลาฉลามสีฟ้านั่นเองนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำนะยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับสกินที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับคราวนี้เรามาดูสกินนะครับเกี่ยวกับสัตว์หลายๆประเภทกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอเคบางสกินเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีขายแค่ในเซิร์ฟนอกเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับเอาละครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดของหมาชิบะชุดที่2นะครับเป็นชุดของเจ้าแมวดำชุดที่3นะครับเป็นชุดของกวางเรนเดียและชุดที่4นะครับเป็นชุดที่ผมอยากได้มากๆแต่ว่าก็ไม่เคยได้นะครับนั่นก็คือชุดเยติซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นชุดที่หาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาให้เราสุ่มหาตอนไหนนะครับสำหรับเจ้าชุดเยตินะส่วนอันนี้ก็เป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆนะครับนั่นก็คือชุดฮูดกบเขียวนั่นเองนะครับมันจะโกงมากๆในกรณีที่แบบเราเล่นสายงูนะโคตรโกงเลยชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดเพนกวินนั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นชุดนี่ชุดหมูสีทองนะครับโอ้โหน่ารักมากโอ้โหผมชอบมากเลยชุดนี้แต่ว่าทำไมผมไม่เคยเห็นมีคนใส่เลยอ่ะอาจจะเป็นชุดที่มีขายแค่ในเซิร์ฟนอกนะครับสำหรับชุดนี้โอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะคือถ้ามันเอามาขายในเซิร์ฟเอเชียของเรานี่บอกได้เลยว่าผมไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับเจ้าหมูพุงพะโล้พุงนี่น่าโดนยิงมากเลยครับโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกินส่วนหัวนะครับที่เป็นสกินเกี่ยวกับสัตว์นะครับอย่างอันแรกก็จะเป็นสกินของหมูป่านะครับสกินที่2นะครับหัวม้าสกินที่3นะครับหัวหมาป่าสกินที่4นะครับสกินหน้าลิงครับแล้วก็สกินที่5นะครับกระต่ายฟันเหยินอันที่6นะครับเป็นหมวกแกะนะครับอันที่7นะครับเป็นหมวกไดโนเสาร์แล้วก็อันที่8นะครับเป็นหมวกหมีมาเฟียนั่นเองนะครับโอเคปิดท้ายด้วยเป็นชุดฮูดนะครับชุดฮูดชุดเสือนั่นเองแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดหมาจิ้งจอกนะครับแล้วก็นี่ครับชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดของซุนหงอคงนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินที่เกี่ยวกับสัตว์ในเกม PUBG Mobile เท่าที่ผมจะหามาได้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยเนอะเยอะจนแบบนับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยโอเคครับคราวนี้ผมก็มีกิจกรรมแจก UC นะครับมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันนะก็จะเป็นกิจกรรมฉลองครบ100ไลค์ของทางร้าน Golden เติมเกมนะครับโดยที่เขาจะแจก UC อยู่ที่325 UC ทั้งหมด3รางวัลนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ UC นะก็มาร่วมสนุกกันได้กติกาง่ายๆครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับทำการตอบคำถามที่ผมถามนะครับให้ถูกต้องคำถามนะครับสกินที่เกี่ยวกับหมีในเกม PUBG Mobile มีอยู่ด้วยกันกี่สกินง่ายๆเลยนะครับโดยให้คุณผู้ชมนะครับไปตอบคำถามนะครับที่เพจของทางร้าน Golden เติมเกมนะครับย้ำนะครับว่าต้องไปตอบคำถามที่เพจของทางร้าน Golden เติมเกมเท่านั้นนะโดยให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปแชร์โพสต์ของทางร้านนะครับเป็นโพสต์ของคลิปนี้นะให้แชร์โพสต์นี้นะครับเป็นสาธารณะพร้อมแคปชั่นเติม UC ราคาประหยัดที่ Golden เติมเกมตอบคำถามนะครับในคลิปให้ถูกลงในแคปชั่นด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนนะครับที่เล่นเกม PUBG Mobile 1คนยังไงก็ช่วยกันแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ
เดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะมีกิจกรรมทำนองนี้มาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกเรื่อยๆเลยนะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับจะมีระยะเวลาถึงวันนี้จนถึงวันที่4ธันวาคมนะครับเพราะงั้นรีบๆกันด้วยนะส่วนของรางวัลนะครับทางร้านเขาก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับทั้งสิ้น3รางวัลนะครับก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับผม